โอเคมาเลยล้างกันเริ่มคืนแรกอ้าวพี่เลี้ยงอ่ะเริ่มเกมเลยกดเลยค่ะไปเลยเราจะตั้งชื่อน้องว่าเควินอ้าวเขาบอกให้ทำอะไรอยู่สิดูขึ้นนิดนึงดูเรื่องนี้เห็นไหมเขาบอกว่าทำอะไรป้อนอาหารน้องนั่งตรงนั้นมันคงจะปวดหลังนะอ่ะพี่ให้นั่งตรงนี้นะจ๊ะเอานั่งตรงนี้ไปตรงนี้นั่งสบายกว่าเดี๋ยวไปหยิบขวดนมให้อ๋อไปเลยขวดนมอยู่ที่ไหนตู้เย็นนั่งไงขวดนมอ่ะขวดนมมาแล้วมาน้องร้องแล้วจากเควินเอ้าหนั่งแล้วกินยิ้มแล้วเอ้าโอ้โหอะไรเนี่ยกินแล้วก็อึเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเหลืองเหลืองอ๋อยเลยดูสิออกจากตูดโอเคนั่งตรงนี้รอนะเดี๋ยวพี่หยิบพระพระอมก่อนมาคืนแรกก็ต้องนอนแบบมีสุขนี่ไงเขามีที่ไว้นอนไปนะไปเลยหยิบพระอ้อมไปเปลี่ยนสิเอ้าอุ้ยเฮ้ยไปไหนวะเควินอยู่ไหนเอ๊ะทำไมอยู่ตรงนู้นได้อ่ะซนจริงๆเลยนี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเดินมาเดี๋ยวไม่เปลี่ยนพระอ้อมให้น้องพาไปนอนอีกโอ้ยเหนื่อยใจไปห้องไหนห้องนอนคิดอะไรนะหืออะไรเมื่อกี้เห็นตาน้องแปลกๆน้องยิ้มตลอดเวลาดูสิโอ้ห้องมีดาวอะไรเต็มเลยเนี่ยคอยทำอะไรต่ออ๋อหาหนังสืออ่านเองได้ไหมให้น้องตรงๆสิฮะนั่งอ่านเขาให้นั่งอ่านตรงนี้โอ้โหนั่งกดตรงไหนกวาดอ่าข้ามชายฝั่งไปยังดินแดนแสนไกลด้วยความมืดดำเหลืองหัวก็ชายหลับไปจนกระทั่งพ่อเขาจะไปหลับแล้วนะฉันจะไปหลับแล้วไปดูทีวีดีกว่าดูทีวีบนโซฟานะฮะเดี๋ยวพักสักทีอ๋อเป็นพี่เลี้ยงนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะนี่ทำไมมันนั่งไม่ได้วิญญาณที่ติดอยู่ในร่างลองสึกลงไปแล้ววิญญาณแมวเหรอทำไมฉันทำไมฉันนั่งก็นั่งพักบนโซฟานั่งไอ้จิ้มโอเคทีวีไม่มีอะไรเลยทำไมมันสีเหลืองเอ้าน้องร้องน้องสะดุ้งตื่นกลางดึกแน่เลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยดึกสี่เอ้าน้องคานไปเล่นที่ไหนเนี่ยเขาบอกให้พาน้องไปนอนอีกครั้งเอ้าจะลงมาอีกแล้วเนาะแกมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะจะมาทำไมโอ้โอ้ไม่ร้องนะค่ะขึ้นไปใหม่นี่น้องเขาเริ่มทำหน้าบูดแล้วดูสิพาไปนอนใหม่หรือว่าน้องไม่ชอบแมวหรือเปล่าลิ้มละโอเคไปแล้วนะไม่ต้องกล่อมหรออ๋อระวังตุ๊กตาไปแล้วเมื่อกี้ไงจริงไปนอนต่อไปดูนอนแล้วไปดูทีวีต่อเมื่อกี้ยังดูทีวีได้แป๊บเดียวกำลังจะเคลิ้มหลับโอเคอีกทีสิหลับสบายแล้วเป็นอะไรต่อเอ่ยคืนที่สองเนาะถึงคืนที่สองแล้วแล้วดูสิดูตลกใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นไงโอ้ไปเลยหยิบเขาให้ทำอะไรหยิบขวดจากตู้เย็นขวดอะไรเขาไม่ได้บอกอ้าวตู้เย็นอยู่ไหนตู้เย็นอยู่นู่นน้องนั่งอยู่นั่นขวดนมเหร
อ้าวใครปิดประตูอ่ะเควินแล้วใครล็อกบรรเจ้าอะไรเนี่ยเควินฉันบอกนายกี่รอบแล้วว่าอย่าล็อกเอ้าเราจะออกยังไงอ่ะมีคนล็อกประตูอยู่ในขยะหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่เก็บอาหารแบบดูดเหรอขยะแบบดูดเหรอเควินเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้หาขวดเขาไปหาขวดไล่เปิดดูไล่เปิดดูแต่ละตู้ไม่มีก็ไม่มีอยู่ไหนเอ่ยนั่นไงอ้าวทำไมขวดมันดิ้งไปดิ้งมาไปเลยเปิดประตูสิอ้าวเฮ้ทำไมน้องกระโดดไปกระโดดมาได้เนี่ยอ้าวกินเสร็จแล้วก็อึอีกแล้วโอ้โหแกแก้ฉันแน่เปลี่ยนผ้าอ้อมมีแต่อุนจินะเนี่ยโอ้โอ้ผ้าอ้อมหนีได้ด้วยจับผ้าอ้อมไปเร็ววิ่งจับผ้าอ้อมเร็วจับจับแกหนีเหรอเฮ้ยผ้าอ้อมหนีเฉยเลยเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งข้างบนข้างบนข้างบนจับเอ้ยโอ้ยมันหนีข้างบนขึ้นข้างบนแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วเอ้ยจับผ้าอ้อมโอ้โหไม่เอ้าทำไมผ้าอ้อมมันดื้ออย่างนี้เนี่ยเอ๊ะทำยังไงมันดิ้นเนี่ยเจ้าอ้อมเอ้าผ้าอ้อมแอบมาอยู่ห้องเราเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่มันผ้าอ้อม อะไรเนี่ยทำไมมันทุบจุงนี่แตกเลยไปกินไปเร็วเป็นดาวเลยไปถ้าผ้าอ้อมมาอยู่ในอะไรนะเปลี่ยนใส่ให้น้องแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยฮะน้องจะใส่ได้หรือเปล่านะจะเด็กตุ๋ยก็จะใส่อยู่ที่เดิมอ่ะใช่เป็นยังไงล่ะถึงเวลานอนของเคแล้วนะจ๊ะทำไมหน้าเคแปลกๆตะกี้เควินทำไมเควินไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะเควินนายวะแบบนี้อีกฉันไม่ชอบนะไม่รู้หรือเปล่าอย่ามองฉันหนีสิเควินเฮ้ยนี่ทุ่งโยนลงไปเลยวันนี้เอาตุ๊กตากระต่ายให้เพราะเมื่อวานเห็นว่าเบื่อตุ๊กตาแมวอ่ะตุ๊กตากระต่ายเขาบอกให้ทำอะไรต่ออ่านหนังสือเหมือนเดิมวันนี้แต่คนละเรื่องจริงนั่งอ่านเหมือนเดิมเจ้าชายกับกระต่ายน้อย When the rabbit came to visitไม่ชอบเห็นไหมบอกให้อ่านดีๆน้องผัดทิ้งเฉยพระเจ้าเกี่ยวขึ้นมาใหม่ไม่ชอบเรื่องนี้เหรอฉันจะบอกนายว่านายอย่าผัดทิ้งสิอย่าไม่อ่านให้ฟังนะนะเล่าให้ชัดนะโอ้พระเจ้ากระต่ายหายไปดีกว่าปิดประตูเลยพักผ่อนเป็นห้องใครอ่ะไม่เป็นห้องเก็บของโอเคไปแล้วไปพักผ่อนดูทีวีที่โซฟากันดีกว่าเหมือนเดิมเมื่อวานเลยทีวีที่ไม่มีอะไรเลยใครมาเอ่ยอะไรเนี่ยดูสิใครสั่งอะไรมาเนี่ยที่ปิ้งขนมปังงั้นหรือรุ่น 4,000 เขาวางให้บนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะเลทโต๊ะเราเนี่ยสดก็มีเวลาดูทีวีแล้วปิดประตูหรือยังปิดประตูก่อนเดี๋ยวไม่ปิดแล้วขี้เกียจปิดเอาจะระวังโจรเข้ามานะฮะไม่มีโจรหรอหลับต่ออ๋อจบไปน่าจะเป็นคืนที่2น่าจะจบละ
มาถึงคืนที่3แล้วเตรียมตัวราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะน้องจะโชว์ความฝันให้ดูอ๋อมีความฝันให้ดูด้วยไปลุยดูทีวีบนโซฟาไปดิเควินฉันก่อนเควินน่าจะหลับสบายละไปเราอ้าวยังไม่ทันดูเลยขึ้นไปข้างบนเพื่อกล่อมน้องยังไม่ทันดูน้องร้องอีกนะโอ้ร้องเสียงดังเลยมาแล้วโอ้กล่อมเสร็จแล้วเหรอไวจังทำอะไรเมื่อกี้ขนมปังชีโอ้โหน้องเพิ่งได้เพิ่งปิ้งขนมปังมาใหม่เลยนะอ้าวไว้ที่ไหนเดี๋ยวห้องครัวแล้วเครื่องปิ้งขนมปังล่ะอ๋อนี่ไงเครื่องปิ้งวางขนมปังไว้ชีสอยู่ไหนใส่เลย1แผ่นโอ้น่ากินจริงๆหยิบสักชิ้นนะฮะอ๋อใส่อะไรนะใส่แฮมด้วยเหรอใช่ดูในตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรอีกไหมใส่เห็ดดีกว่าอ๋อเห็ดก็น่าอร่อยนะโอเคโอเคเรียบร้อยตบด้วยขนมปังอีก1แผ่นเขาบอกจึ๊บปิดจึ๊บปุ๊บตึ๊บน่ากินจริงๆดูนะครับพี่เอ้าโอ้โหใส่เยอะเกินไปเป็นไงอุ๊ยอะไรอ่ะพีทมีพระเจ้าปอดน้องสีเจ้ามอนสเตอร์เกณฑ์นั่นแหละแกนั่นแหละมอนเตอร์เฮ้ยนั่นห้องอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมตู้เขียนเรามันยาวกว่าเดิมเขาบอกบีทมีป้อนน้องอะไรป้อนล่ะนมเหรอก็ได้ไปดูสิปิดโอ้เอ้าใครปิดไฟเควินเอ้าเฮ้ยทำไมเป็นในนี่เป็นห้องเหรอเฮ้ยแผงไหนมีไฟฉายไหมโอ้โหนี่มันเขาคงกดหรือเปล่าเนี่ยนี่ตายเถอะประตูเอ้านี่มันทางออกนอกห้องแล้วนี่ฉันต้องไปทางไหนกันน่ะหึเอ้าโยนทิ้งเลยนี่ใครปิดประตูเนี่ยเฮ้ยเอ้านั่นเองอ๋อนั่นไงเจ้าน้องโอ้โมโหเหรออ๋อหิวเหรอเป็นไงดีใจยังน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนอ๋อโหเปลี่ยนถ้าอมกินแล้วก็อุ้นจิกันนะเอาไว้ตรงนี้ดีไหมเนี่ยหือบายเข้าห้องไปเปลี่ยนอันนั้นห้องนะอันนั้นห้องครัวอยู่ไหนนะห้องนี้ไงห้องเดิมโยนไปเลยเป็นไงอย่าหนีไปไหนนะอย่าหนีไปไหนนะอันนี้เนี่ยนะดูอยู่นะรอบนี้พระอะไรเนี่ยพระเจ้าเควินเป็นอะไรไปโดนเควินกระโดดเตะเควินนะจ๊ะโอ้พระเจ้าสวัสดีฉันคือมอนสเตอร์เควินทุบกระจกฉุกเฉินชั้นบนไหนขึ้นไปชั้นบนโอ้ยพระเจ้าอะไรเนี่ยฉันจะไปยังไงอ่ะเอ้ยหัวลากไม้ไม่รู้มาแล้วขึ้นไปรีบขึ้นเลยห้องนี่ไหนก็จะเชิญห้องนู้นไม่ใช่ห้องไหนห้องนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนก็จะเชิญนี่เหรอแล้วทำไงต่อใส่น้องแล้วน้องอยู่ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อยากจะมาหาไม่ใช่เหรอที่ไหนน้องก็จุกดมไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตุ๋ยยังเนี่ยฮะหลับสบายโดนจุกนมพิเศษเรียบร้อยเลยโอ้โหดูบ้านเละฉันต้องจัดบ้านใหม่อีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมลืมตาขึ้นมาเฉยน้องอยู่กับอะไรอ่ะเอาห้องรอบนี้น้องจะร้องนิทานเล่านิทานให้ฟังได้เปล่าโอเคจะเล่านิทานให้ฟังเหรอ
ก็มีจุกนมแล้วนี่ทำไมถึงถ้าเปิดประตูทิ้งไว้ตาน่ากลัวมากเราจะกดตาที่ถูกต้องแล้วบนเตียงเดี๋ยวนะเขาบอกว่าที่ถูกต้องเหรอเกะน้องเกะหรือเปล่าจริงเหรอนี่ทำไมดูตุ๊กตาหน้าเศร้าจังเลยเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ดีไหมไม่เอาเหมือนน้องแกะใช่ไหมแกะไม่ค่อยเต็มใจดูแกะเศร้ามากแกะน่าจะกลัวน้องชอบไหมทำแห่งสีชายวันนี้เรื่องอะไรเนาะสีชายกับเจ้าแกะแกะในนี้หน้าก็เศร้าเหมือนกันเจ้าชายวันนี้อ่านเป็นไงนิทานแต่ละเรื่องนี้หลอนๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เหมือนไฟจะดับ Just one more thing said the prince ดูฝันไปด้วยกันสิโอ้โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยน้องเป็นอะไรอ่ะเฮวินเป็นราชาปีศาจมอนสเตอร์เหรอเนี่ยเฮ้ยเราโดนดูดเข้าไปที่ไหนเนี่ยเออไม่ใช่น้องกำลังเข้ามาหาเรางงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยงงงงเหมือนกันเนี่ยทุกคนจบปะเหรอสกีสะดุ้งหมดเลยเอาอีกตอนนี้เอาอีกเข้าสู่อพาร์ตเมนต์เมื่อกี้เราไปไหนมาหลุดออกข้างนอกเหรอห้องนี้เมื่อกี้เราอยู่ห้องเลขอะไรเราก็จำเลขห้องเมื่อกี้อยู่ห้องซ้ายมือ11ล็อกหมดเลยอ่ะโอเคห้องนี้เป็นห้อง10อ๋อเมื่อกี้เราอยู่อ๋อเรามาห้องนี้จริงๆห้ามขึ้นไปชั้นบนเอาแล้วให้เราทำอะไรอ่ะไปเดินสำรวจก่อนสิเหมือนห้องมันเก่าแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเราไปนั่งดูทีวีกันอะไรอ่ะไม่ได้มันต้องล็อกสิทำคนไปชั้นบนได้ยินเสียงใครสวดอะไรไม่รู้ไปนั่งโซฟาเหมือนดื่มด้วยกันนั่งไม่ได้ไม่มีที่ให้นั่งทำอะไรดีดีก่อนนะเขาอยากให้เราทำอะไรเนาะห้ามขึ้นไปชั้นบนหรือว่าเขาแค่พูดอย่างนั้นแหละจริงๆเขาอยากให้เราขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นไปแล้วตกใจนะอย่าหาทำโอ้ฮิปเป้ขนมปังก็ไม่อยู่แล้วพี่ขนมปังหายไปแล้วโอ้ซื้อมาต้องแพงหายหมดเลยอ้าวไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ว้าเก็บน้องแมวหนึ่งตัวนี่ฉันทำอะไรเนี่ยกินกาแฟดีไหมเอ้ยเขาทำเราเขาให้เราทำอะไรเขาอาจจะตั้งใจแล้วคือวิญญาณฟรีวิญญาณน้องแมวไอ้ตัวนี้ต้องลงยังไงเนี่ยเขาตรงใจอยากให้เราขึ้นไปข้างบนได้เลยเขาพูดอย่างนั้นน่ะพี่ว่าไหมจริงขึ้นไปแล้วกันล็อกเลยอุ้ยเสียงอุ้ยไม่สำเร็จตามกระแตสีขาวไปกระแตสีขาวเขาได้จงใจแหละมันไม่มีอะไรเราทำอยู่แล้วกระแตสีขาวสีคืออะไรกลัวทุกคนเราขอปิดตาแล้วถ้ากระแตสีขาวให้ถึงแค่นี้นี่ขนาดหรือว่านี่เราต้องออกไปด้านนอกไงล็อกหมดเลยอ๋อนี่ไงลงลิฟต์เหรอ
อะไรเนี่ยขึ้นข้างบนเฉยเลยเขาพายแล้วขึ้นข้างบนมันอยากจะออกไปคืออะไรบอกให้ไปเจอกันในอีกทีใน EP 2กันนะคะถูกต้องบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ